สวัสดีครับช่ว่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมและร้านค้าต่างๆในงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชประจำปี2562ค่ำวานนี้ หลังจากสมเด็จพระเทพราร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562ปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขนสุมประสมประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมและร้านค้าต่างๆในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562 ซึ่งกรุงเทพมหานครกลุ่มประชาคมเขตส,สัมพันธวงศ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์2562เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสบันตรุจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ ตลอดถนวนเยาวราชมีการออกร้านค้าต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอร้านของบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนโครงการประชารัฐสนับสนุนชุมชนซึ่งนําอาหารทะเลจากร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตและอาหารจากชุมชนวัดกระยากรุงเทพมหานครมาจาหน่ายเพื่อนํารายได้สมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ นอกจากนี้ยังมีร้านเด็กสมบูรณ์ของบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดซึ่งก่อตั้งมานานกว่า70ปีปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆตามความต้องการของผู้บริโภคมีธนาคารเกียรตินาคินสาขาเยาวราชร้านขายยาจีนเสียงเฮงหัวกี่และธนาคารกษตรกรไทยสาขาเยาวราชโดยตลอดสข้างทางของถนนเยาวราชมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทห้างร้านบนถนนเยาวราชขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายของที่ระลึกด้วยความปลื้มปิติและสนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนเสมอมาถนนเยาวราช สร้างขึ้นในรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการถนอนอำเภอสําเพงเพื่อส่งเสริมการค้าขายปัจจุบันถือเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารโดยเฉพาะการค้าทองคําที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดค้าทองรูปประพันธ์ที่ทําด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีร้านค้าทองมากกว่า130ร้านนอกจากนี้ยังมีพัตคาและร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอีกเป็นจนํานวนมาก และเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีจะมีเชฟมากฝีมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรุงอาหารจำหน่ายรวมทั้งมีบูธร้านอาหารจากร้านชื่อดังในประเทศไทยที่สํานักงานเกษรพันธวงศ์รวบรวมมาออกร้านให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เลือกรับประทานเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนอีกด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงเททองหล่อพระพุทธ,ธาทิตยาธรประชานานณวัดร,รัพยี่ราจัจงหวัดจันทบุรี วันนี้เวลา16นาฬิกา19นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดซับยี่ราตะมนลวังใหม่อเภนายายอามจังหวัดจันทบุรีทรงเททองหล่อพระประธานประจำอาคารปฏิบัติธรรมนามว่าพระพุทธอาทิตยาธรประชานาตมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งทางวัดซับยียราร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สักการบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีขนาดหน้าตักกว้าง39นิ้วปางมาราวิชัยเนื้อสำริดปิดทองวัดซับยียราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบ,บุรีแห่งที่32สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี2514เป็นที่พักสง์ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในปี2555 โดวยวัดนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยธรกิติคุณมีพระศรัทธาและได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุรณะปฏิสังขรและพัฒนาวัดทต่ยังได้เสด็จไปทรงตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถและเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลหลายครั้งปัจจุบันมีพระสงฆ์เจ็ดรูปมีพระครูปลัดพิทักษ์ประภาโสเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงยิ้มประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับ องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอนเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอนเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดแม่ห้องศน วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุป,ปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน11เส้นทางระยะเวลาดำเนินการปี2560ถึง2564งบประมาณ337ล้านบาท การจะตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่การได้รับสัญชาติไทยของราษฎรในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริและการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนพยาบาลจากนั้นได้เดินทางไปที่โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริบ้านแม่สวยอูตาบลผาบองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งด้านป่าไม้การเกษตรประมงและชลรับประทาน โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่สวยอูเกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชการที่9เมื่อปี2545เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงของประเทศโดยดำเนินการฝึกอบรมราษฎรในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการรายงานข่าวสารและการทำหน้าที่ยามชายแดน อีกทั้งได้จัดสรรพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรมีการส่งเสริมอาชีพการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำสร้างฝายแบบผสมผสานการจัดทำแนวกันไฟเพื่อให้ราษฎรอาสาสมัครบ้านยามชายแดนมีความพร้อมในการพัฒนาและสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาว,วันนี้นายพลกรสวุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน148ถุงไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปัวจังหวัดน่านด้ทรส่งห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ในช่วงนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนบนพื้นที่สูงอุณหภูมิลดลง12องศาเซลเซียสยังความปรับเลื้มใจแก่ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลัวอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้องคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาบ้านเกอ,อกบ้านจูนซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่มีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาตั้งแต่ปี2543โดยการส่งเสริมอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ใช้สารเคมี และปลูกฝังให้ราษฎรเห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าเพื่อทําให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันส่วนงานด้านการส่งเสริมศิลปาชีพเช่นการทอผ้าพื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมสมาชิกที่ได้รับการฝึกสอนจากเจ้าหน้าที่ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทําให้สมาชิกมีการพัฒนาฝีมือทอผ้าสวยงามขึ้นและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม102คนมีไรายได้เสริมเฉลี่ยคนละ2-3 0 0ื่นบาทต่อคนต่อปีสำหรับงานด้านป่าไม้สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่าได้เป็นอย่างดีราษฎรมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทำให้มีพื้นที่จากการปลูกป่าเพิ่มขึ้นจากเดิม1,300ไร่เป็น4,150ไร่และมีพื้นที่ที่ราษฎรส่งคืนเพื่อให้เป็นป่าอนุรักษ์จำนวน3,59 0ไร่ ทำให้ราศฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการกเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอำเภอปองจังหวัดพะเยาเพื่อเชิญถุงพระราชทา,านของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน138ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอย่างความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางโดยให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการโดยใช้ที่ดินอย่างจำกัดและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพตลอดจนให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูทรัพยาการธรรมชาติ ปัจจุบันโครงการเปรียบเสมือนหนึ่งวิทยาลัยของชุมชนที่ให้ความรู้ในการทําการกเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจให้แก่ราษฎรเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกพืชบนที่สูงแบบอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีไรายได้อย่างเพียงพอซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้ง ทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์คมนตรีติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพร,พ,รพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ,พิตร วันนี้ที่สำนักง,งานบูรณิธิโครงการหลวงตําบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญทาดากนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลณิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาตรุดตดิศองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีพลตรีสาธิตศรีสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจากกังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้ความสำคัญเรื่องของการวางแผนการผลิตพืชเนื่องจากเป็นฤดูกาลที่มีผลผลิตออกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผลผลิตในกลุ่มผักเน้นการผลิตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อกําจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้โครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการหาซื้อสินค้าโครงการหลวงทางมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโครงการห้วยแก้ว ณบริเวณลานจอดร,รถสำนักง,งานปศุสัตว์ถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราษประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปัมร์จีงเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายเข็มทองแข็งบุญประชาชนตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอาคคีภยัยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายแมนรัตนสุขนผู้ราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการบุลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานยังความปลับปลื้มและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆในเบื้องต้นแล้วด้วย สำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวล,ลัยลัษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารสำเด็จพระเทพ,พร,รัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อครราชกุมารีหลังจากที่เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใน,นวันนี้มีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชาดำริบุร,าารีนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยายลายรรัยเก,กษตรศาสตร์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมาคมภริยาข้าราชการสรํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านทหารอากาศกร,ก,ากรมศุลกกกรสำนักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไปไปลงนามถวายพระพรพร้อมนําแจกันดอกไม้ไปถวายขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสงสวลีพระวระราชาธินตามาศขอพระองค์มีพระพระนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยตลอดทั้งวันม,มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าโสงสวลีพระวระราชาธนด,ดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิผู้แทนจุฬารรรรราาาาชมนตีคณะผู้บบิหรโรงพยาาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันผู้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน มูลนที่กูมารตรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์กงบัญชาการกองทัพภาคที่1สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์สมคมแม่บ้านทหารบกสมคมแม่บ้านทหารอากาศเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารผู้บริหารบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้าจำกัดและบริษัทปรียุกเกอร์จำกัดมหาชน ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นบรหยุดราชการตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที พระเจ้าวรวงเธอพระรองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาศประธานของขวัญและประธานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562 วันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตามาศโปรดให้เจ้าหน้าที่ที่ถวายงานในพระองค์เชิญอาหารและของขวัญประทานไปเลี้ยงและมอบให้แก่เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสในโรงเรียนสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการรวม6กแห่งในพื้นที่อำเภอปากเ,ปเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้แก่ ที่โรงเรียนสีสังวานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราช,ชูปธมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งโรงเรียนดังกล่าวดำเนินงานภายใต้มูลนิธิโดยเป็นมูลนิธิและโรงเรียนความพิการทางร่างกายแห่งแรกของประเทศที่มีการดำเนินงานแบบครบวงจรมีหน้าที่หลักสำคัญสองประการคือให้การบำบัดฟื้นฟูรักษาเด็กพิการทางร่างกายที่มีปัญหาบกพร่องทางร่างกาย โดยมีศูนย์บริการเด็กพิการเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการศึกษาแก่เด็กพิการผ่านโรงเรียนสีสังวรซึ่งเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเด็กพิการจากทั่วประเทศอายุ3ถึง18ปีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน247คนทั้งประจำและไปกลับที่ผ่านมามีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กพิการในด้านต่างๆอาทิด้านคอมพิวเตอร์และการกีฬา สนพลให้สามารถชนะการแข่งขันกีฬาคนพิการได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศสำหรับของขวัญประธานมีอุปกรณ์การกีฬาเสื้อกีฬาอุปกรณ์การเรียนตุ๊กตาและของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆส่วนอาหารรับประทานประกอบด้วยโจ๊กเกี๊ยวข้าวมันไก่เย็นตาโฟและไอศครีม ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งขึ้นวันที่9มิถุนายน2 5 0 6ให้การอุปการะทั้งเด็กหญิงและชายอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจากสาเหตุการถูกทอดทิ้งหลังคลอดถึงตามที่สาธารณะทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงบิดามารดาต้องโทษรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิตหรือเด็กที่กำพระบิดาหรือมารดาครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมผู้ที่นําเด็กส่งเข้าการอุปการะอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกนชนหรือบิดามันดาผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตัวเองโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจ,จะดําเนินการตามภารกิจในการดูแลและคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติต่างๆที่กําหนดปัจจุบันมีเด็กอยู่ในอุปการะจํานวน282คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าปัจจุบันมีเด็กพิการชายและเด็กพิการหญิงที่มีปัญหาสภาพสังคมอายุแรกเกิดถึง7ปีอยู่ในอุปการะ380คนโดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางร่างกายให้การสนับสนุนพัฒนาการเด็กและให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และให้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในอุปการะจำนวน326คนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี2513ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทั้งทางด้านร่างกายการได้ยินการมองเห็นและเด็กพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง7-18ปีที่ถูกทอดทิ้งกําพร้าหรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนและพลัดหลงไร้ที่พึ่ง ดยดูแลด้านปัจจัย4ด้านการแพทย์พื้นฐานด้านการฟื้นฟูร,ร่างกายโดยการทํากายภาพบําบัดและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความพร้อมไปศึกษายัางโรงเรียนภายนอกร่วมกับเด็กปกติหรือเรียนเฉพาะทางตามสภาพความพิการปัจจุบันมีเด็กพิการที่เข้ารับการรักษาจํานวน100คนส่วนเด็กพิการที่ไม่สามารถศึกษาในระดับสามัญได้ส่งเสริมให้ฝึกอาชีพตามความสามารถที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและให้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านกีฬาตามความถนัดจนสามารถช่วยให้เด็กผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักกีฬาทีมชาติคนพิการหลายคนในกีฬาประเภทต่างๆอาทิว่ายน้ำกรีฑาและฟุตบอล ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายจังหวัดนนทบ,บรุรีให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพศช,ชายอายุเมื่อแรกรับระหว่าง7-18ปีครอบครวัวประสบปัญหาเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจหรือขาดผู้อุปการะดูแลโดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาร่วมกับเด็กปกติฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอาชีวบำบัดเช่นทำกล่องใส่กระดาษทิชชู่พรมเช็ดเท้าวัดพับด้วยปากและทอเสือ่อ เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในร้านลูกชายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านประชาวดีชายตามสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าตามที่ต่างๆรวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาต่อความความถนัดในสถานศึกษาที่เหมาะสมอาทิโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์โรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลและโรงเรียนประชาบดีปัจจุบันมีเด็กพิการเพศชายในความดูแล197คนมีเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก135คน และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบ,บุรีให้การส่งเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงอายุ7-18ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งเด็กที่พิการทางร่างกายสมองและปัญญาซึ่งที่ผ่านมาสถานคุ้มครองได้ดําเนินการฟื้น,ฟ,นฟูสมรรถภาพความพิการรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานคุ้มครองตามความสามารถของเด็กแต่ละคน อีกทั้งสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถทางการกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอาทิเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนนทบ,บุรีในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติและเป็นตัวแทนนักกีฬาในประเภทกรีธาทุ่มน้ำหนักและคว้างจักในการแข่งขัน 11th FASA i n t e r t a t n o n a l Athletic Championship Dubai 2019ที่จัดขึ้นในปลายเดือนนี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พื่อให้สามารถดูแลตนเองและไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมในอนาคตปัจจุบันีเด็กอยู่ในอุปการะ455คนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ